ทำไมหมอถึงติดเครื่องมือก่อนแล้วถึงส่งถอนจัดฟันทีหลังง่ายบอกว่าเนี่ยทำไมหมอติดเครื่องมือก่อนแล้วถึงค่อยส่งถอนฟันเพื่อนจัดอีกที่คลินิกนึงคุณหมอเขาให้ถอนฟันไปให้เสร็จตั้งแต่เคลียร์ช่องปากมีฟันหลอแล้วถึงจะติดเครื่องมือให้ทำไมทำไม่เหมือนกันแตกต่างกันยังไงอันนี้หมอตอบแบบนี้นะคะจริงๆแล้วจะถอนก่อนติดเครื่องมือหรือจะถอนหลังติดเครื่องมืออันนี้จะทำอะไรก่อนหลังไม่ผิดนะคะแล้วแต่ความถนัดของคุณหมอแต่ละท่านค่ะแต่ว่าของหมอจะติดเครื่องมือก่อนแล้วส่งถอนที่หลังด้วย2สาเหตุนะสาเหตุที่1 นะคะเวลาหมอติดเครื่องมือจัดฟันซี่ไหนที่หมอแพลนว่าหมอจะถอนนะคะหมอจะติดให้ฟันซี่นั้นมันยกรอยระดับขึ้นมาให้มันหลวมลอยขึ้นมาจากเบ้าฟันค่ะวันที่คนไข้มาถอนฟันคนไข้ก็จะถอนแล้วถอนง่ายนะคะไม่เจ็บแล้วก็ไม่ระบมแผลหายไวค่ะส่วนข้อที่2นะคะที่หมอชอบติดเครื่องมือก่อนแล้วค่อยถอนฟันนั่นก็คือมันสวยกว่าค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่มีเหล็กดัดฟันใช่ไหมคะถอนฟันออกไป4ซี่มันก็ดูฟันหล่อพูดหรือว่ายิ้มก็ไม่มั่นใจนะคะถ้าสมมติว่าเราติดเครื่องมือไปก่อนมีเหล็กมีลวดอะไรแล้วบังพรางสายตาแล้วถอนที่หลังคนไข้ก็จะรู้สึกมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ฟันหล่อนะคะเพราะฉะนั้นติดเครื่องมือไปก่อนก็ด้วย2 สาเหตุง่ายๆนะคะฟันมันถอนง่ายกว่าแล้วก็มันสวยกว่าค่ะ